จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่51ข้อที่1ถึงข้อที่3บันทึกว่าจงฟังเราสิเจ้าทั้งหลายผู้ขวนขวายความชอบธรรมพวกเจ้าผู้แสวงหาพระยาเวจงมองดูอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าและซาราผู้คลอดเจ้าทั้งหลายมาเพราะเมื่อเขายังเป็นเพียงคนเดียวเราได้เรียกเขาเราได้อวยพรเขาและทวีจำนวนของเขาเพราะว่าพระยาเวจะทรงชูใจซิโยนพระองค์ทรงชูใจที่ทิ้งร้างทุกแห่งของเธอและจะทำให้ถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดนและที่ราบแห้งแล้งของเธอเหมือนพระอุทยานของพระยาเวจะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอทั้งการขอบพระคุณและเสียงเพลงข้อคิดจากพระวจนะผู้ขวนขวายพระเจ้าและความชอบธรรม 1. เขาจะรับการอวยพรและทวีคูณ 2. เขาจะรับการชูใจจากพระเจ้า 3. พระเจ้าจะเปลี่ยนความกันดารเป็นความอุดมสมบูรณ์ 4. เขาจะมีความชื่นบานจากภายใน 5. เขาจะมีชีวิตแห่งการนมัสการและขอบพระคุณขอพระเจ้าอวยพรค่ะ